ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางออกจากกรุงมอสโกกลับประเทศจีนในเช้าวันที่22มีนาคมโดยมีนายดมิทรีเชเนเชนโกรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมพิธีอำลาที่สนามบินประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางถึงกรุงมอสโกเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเยือนรัสเซียตามคำเชิญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและวิกฤตยูเครนและมีการจัดการเจรจาอย่างเป็นทางการทั้งในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศและประเด็นในภูมิภาคหลังการเจรจาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามในแถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมในยุคใหม่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยุติวิกฤตยูเครนผ่านการเจรจานอกจากนี้ยังลงนามในแถลงการร่วมการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีนรัสเซียก่อนค.ศ.2030รวมถึงเอกสารความร่วมมือทวิภาคีด้านต่างๆอาทิการเกษตรป่าไม้การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น